ิ้นสุดอีกคดีสำคัญของเกาหลีใต้กับการทุจริตของผู้นำประเทศ10กรกฎาคม2563ศาลฎีกาพิพากษาจำคุก20ปีพักกึนเฮอดีตประธานาธิบดีหญิงคนแรกของเกาหลีใต้ในหลายข้อหาทั้งทุจริตให้สินบนและใช้เงินนอกงบประมาณรัฐโดยมิชอบกึนเฮวัย68ปีเป็นลูกของพักซองฮีอดีตประธานาธิบดีคนที่3จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยซอกังในปี2517แต่ในปีเดียวกันนี้มารดาของเธอได้ถูกลอบสังหารเสียชีวิตนั่นทำให้กึนเฮได้ขึ้นมาเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศแทนแต่ถ้าว่าในปี2522บิดาของเธอก็ถูกลอบสังหารเช่นกันขณะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีหลังจากนั้นเธอได้เดินเส้นทางการเมืองโดยได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภาในนามพรรคฮันนาราเมื่อปี2541ต่อมาได้เป็นหัวหน้าพรรคตั้งแต่ปี2547ถึง49ซึ่งระหว่างเธอดำรงตำแหน่งสามารถทำให้พรรคชนะการเลือกตั้งซ่อมและทั่วไปได้ถึง40ครั้งจนได้รับฉายาราชินีแห่งการเลือกตั้งแต่ทว่าในปี2549เธอถูกชายวัย50ปีลอบทำร้ายด้วยการใช้คัตเตอร์กรีดที่ใบหน้าระหว่างที่เธอกำลังหาเสียงจนมีบาดแผลยาวถึง11เซนติเมตรต้องเย็บ60เข็มต่อมาในปี2550กึนเฮเสนอตัวเป็นตัวแทนพรรคชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแต่ไม่สำเร็จจนมาบรรลุผลในปี2555และสามารถเอาชนะการเลือกตั้งจากมุนแจอินคู่แข่งคนสำคัญเธอได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีหญิงคนแรกเมื่อ25กุมภาพันธ์2556แต่ทว่าในปี2559ก็เกิดเรื่องอื้อฉาวขึ้นเมื่อพบว่าซอยชุนซิลเพื่อนสนิทของเธอมีส่วนร่วมในการทำสำนวนและขัดเกลาสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีต่อมาอัยการตั้งทีมสอบสวนเรื่องของทั้งคู่จนไปสู่การจับกุมเจ้าของฉายารัฐปูตินแห่งเกาหลีในข้อหาหลอกลวงก้าวก่ายกิจการของรัฐโดยใช้ความสนิทสนมกับกึนเฮเอื้อประโยชน์ส่วนตัวนั่นทำให้มีการสืบสาวไปถึงผู้ร่วมกระทำความผิดฐานทุจริตอีกหลายรายระหว่างนั้นชาวเกาหลีต่างออกมาเดินขบวนขับไล่ประธานาธิบดีอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดรัฐสภาได้มีมติถอดถอนกึนเฮพ้นจากเก้าอี้ประธานาธิบดีเมื่อ9ธันวาคม10มีนาคม2560ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยรับรองมติรัฐสภาให้ถอดถอนพ้นจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการ31มีนาคมอดีตประธานาธิบดีถูกจับกุมในข้อหาใช้อำนาจไปในทางมิชอบรับสินบนขู่เข็นผู้อื่นและเปิดเผยความลับของทางรัฐโดยปี2561ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุก24ปีปรับ 18,000 ล้านวอนฐานใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยการบังคับให้บริษัทเอกชนบริจาคเงินรวม 77,400 ล้านวอนให้กับมูลนิธิ2แห่งที่ซอยชุนซิลเป็นผู้ดูแลต่อมาถูกสั่งจำคุกอีก6ปีฐานนำงบประมาณจากกองทุนของสำนักข่าวกรองแห่งชาติไปใช้ในทางมิชอบเสียหายกว่า 3,000 ล้านวอนและจำคุกอีก2ปีฐานใช้อิทธิพลทางการเมืองแทรกแซงการคัดเลือกผู้สมัครของพรรคในการเลือกตั้งต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษาเพิ่มโทษในความผิดฐานใช้อำนาจโดยมิชอบให้สินบนและกันโชคขู่เข็นเป็นจำคุก25ปีปรับ 20,000 ล้านวอนจนสุดท้ายเมื่อ10กรกฎาคม2563ศาลฎีกาพิพากษาลดโทษจำคุกเหลือ15ปีปรับ 18,000 ล้านวอนในความผิดดังกล่าวนอกจากนี้ยังลดโทษจำคุกฐานใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณรัฐโดยมิชอบเหลือ5ปีปรับ 3,500 ล้านวอนโดยคณะผู้พิพากษาระบุว่ากึนเฮไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในฐานะประธานาธิบดีแต่ไม่ได้นำเงินที่ได้รับมาโดยมิชอบด้วยกฎหมายมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวส่วนกึนเฮไม่ได้มาปรากฏตัวต่อหน้าศาลเหตุปฏิเสธการพิจารณาคดีมาโดยตลอดโดยอ้างว่าไม่เป็นธรรมซึ่งเมื่อรวมโทษจำคุกอีก2ปีฐานใช้อิทธิพลทางการเมืองแทรกแซงการคัดเลือกผู้สมัครนั่นทำให้เธอต้องติดคุกรวมทั้งหมด22ปี